คุยกับคุณเบนจมามาอินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion International นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนวดีค่ะค่ะจริงๆเรื่องเจรจาการค้าจบเฟส1ได้อันนี้เนี่ยตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่กดดันราคาทองคำแต่ว่าท้ายสุดก็คือราคาดีดกลับขึ้นมาได้ต้องสักเกือบ9เหรียญเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมคะคุณเบนคะตรงนี้มุมมองต่อทองเป็นอย่างไรบ้างค่ะดูเหมือนว่าเฟส1ถึงนะว่าจะมีการประกาศออกมาแล้วว่าบรรลุเขาตกลงร่วมกันแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าตลาดจริงๆไม่ใช่เฉพาะตลาดทองคำเท่านั้นนะคะตลาดหุ้นเองก็ไม่ได้ตอบรับเชิงบวกมากนักส่วนหนึ่งเนี่ยตลาดค่อนข้าง price in นะคะเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงทางการค้าเฟส1ร่วมกันไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่คืนวันที่ทรัมป์เนี่ยเขามีการทวีตนะคะเพราะฉะนั้นดีเทลที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ตลาดใจมากนักที่สำคัญพอไปดูไส้ในเนี่ยจะพบว่าสหรัฐยังคงเรียกเก็บภาษีนำเข้าต่อสินค้าจีนในวงเงิน 2.5 แสนล้านในอัตรา 25% เหมือนเดิมนะคะ อาจจะลดให้หน่อยลดก็ 1.2 แสนล้านดอลลาร์จาก 15% เหลือ 75% แต่โดยรวมแล้วก็ยังเรียกได้ว่าเก็บภาษีเกือบจะทุกเม็ดทุกหน่วยนะคะ นอกจากนี้ค่ะยังมีความไม่แน่นอนที่ตลาดยังคงคอนเซิร์นในอนาคตเพราะอะไรเพราะว่าตัวเจ้าหน้าที่สหรัฐเองก็พูดชัดเจนนะคะว่าที่สหรัฐเขาไม่ได้มีการลดภาษีให้กับจีนเนี่ยหรือว่าไม่ให้สัญญาที่จะลดภาษีในอนาคตก็เพราะว่าสหรัฐเองก็ยังไม่มั่นใจมากนักว่าจีนจะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ได้หรือไม่เพราะฉะนั้นภาพรวมยังไม่แน่นอนค่ะตลาดก็ยังไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นทองก็เลยยังถูกถือเอาไว้นะคะที่สำคัญปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนทองในวันศุกร์จะมาจากการอ่อนค่าของสกุลดอลลาร์ดอลลาร์อ่อนเพราะปอนค่ะค่าเงินปอนแข็งค่าขึ้นแรงในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาดูเหมือนว่าพรรคอนุรักษ์นิยมจะได้คะแนนเสียงข้างมากเยอะกว่าที่คาดการไว้นะคะนั่นก็จะทำให้การเมืองอังกฤษมีเสถียรภาพมากขึ้นกระบวนการ Brexit ก็น่าจะราบรื่นมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นโดยรวมทองก็เลยไม่ได้ปรับตัวลดลงมากนักจากข่าวเรื่องของการบรรลุดีลค่ะทีนี้เรียกเขาดีดกลับขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นี่คือมุมมองต่อทองนี่ดีขึ้นไหมคะหรือว่ายังระดับราคาแต่ในเชิงเทคนิคเนี่ยตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะในทางเทคนิคถ้าเราดูโลนะคะก็จะพบว่าตั้งแต่ลงไปเทสโล1445ทองก็มีการยกโลเป็นทำไฮเออร์โลต่อเนื่องนะคะเพียงแต่ว่าการปรับตัวขึ้นก็ยังอยู่ในกรอบจำกัดเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าการยกโลขึ้นจะเป็นมุมมองเชิงบวกนะคะแต่การปรับตัวขึ้นยังต้องผ่านแนวต้านหลายๆแนวค่ะซึ่งเราประเมินไว้ว่าแนวต้านระยะสั้นแนวแรกที่อยากให้นักทุนโฟกัสก็คือโซน 1,479 เยอซ่าเฮอาลนะคะคราวนั้นจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย50วันด้วยแล้วก็จะเป็นไฮของวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยค่ะคุณนวดีถ้าหากว่ายังไม่ผ่านใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะทยอยลดโพซิชันบางส่วนออกไปก่อนนะคะยกเว้นว่าจะสามารถทะลุผ่าน 1,487 ไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าผ่านโซน 1,484-1,487ถึงจะสามารถถือต่อแล้วก็ทำให้มุมมองในระยะกลางเป็นบวกมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นอยากให้รอขายบริเวณแนวต้านดีกว่าค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าผ่าน 1484-1487 ถึงจะนิ่งนอนใจได้นะคะแล้วก็ถือต่อเพื่อรอขายบริเวณแนวต้านถัดไปนะเดียวกันใครที่อยากรอซื้อนะคะวันนี้อาจจะรอดูในโซน 1,461 เป็นแนวแรกค่ะแล้วก็มีแนวถัดไปอยู่บริเวณ 1,453 เยอะก็เพียงเอาค่ะค่ะแล้วสัปดาห์นี้จะมีอะไรที่จะมาเป็นปัจจัยหนุนทองคำได้บ้างไหมคะสหรัฐกับจีนจบไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้มีตัวเลขหลายๆตัวอาจจะต้องโฟกัสเป็นพิเศษในวันศุกร์ก็จะมีการเปิดเผยประมาณการครั้งสุดท้าย GDP ไตรมาส 3ของสหรัฐค่ะแต่ว่าคีย์หลักที่อาจจะหนุนทองได้มาจากเรื่องของความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐนะคะ อย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความเคลื่อนไหวสำคัญก็คือการที่คณะกรรมการตุลาการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเขามีการลงมติอนุมัติ2ข้อหาในการชี้มูลความผิดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะ เป็นหนึ่งในกระบวนการถอดถอนค่ะซึ่งพอคณะกรรมการในเฮ้าส์เนี่ยเขาอนุมัติเรียบร้อยแล้วสัปดาห์นี้จะมีความเคลื่อนไหวสำคัญก็คือจะมีการพิจารณาลงมติต่อ2ข้อกล่าวหานั้นนะคะในสภาผู้แทนราษฎรเต็มคณะนะคะซึ่งคาดการว่าเฮ้าส์เต็มคณะจะมีการอนุมัติ2ข้อหานี้นะคะซึ่งก็นำไปสู่การเรียกได้ว่ากระบวนการถอดถอนก็จะไปสเต็ปต่อไปก็คือพิจารณาในชั้นวุฒิสภาค่ะถึงแม้ว่าไฟนอลแล้วเรามองว่าวุฒิสภาจะไม่ผ่านแต่ว่าภาพรวมการเมืองสหรัฐเนี่ยน่าจะมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยนึงที่ช่วยพยุงราคาทองคำไว้ได้ค่ะ
ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ